ซึ่งไปดูเรื่องของการประชุม ICAO ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินเพื่อให้การบินพลเรือนของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO โดยมีผู้บริหารระดับสูงและนางฟางหลิวเลขาธิการ ICAO เข้าร่วมนายกรัฐมนตรีระบุถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศยกระดับการบินพลเรือนของไทยให้มีมาตรฐานสากลจนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยปลดธงแดงได้สำเร็จและย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ20ปีเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาครวมถึงแผนในการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบินแห่งภาคตะวันออกและมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นเพิ่มเติมการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ไทยได้นำเสนอแผนงานและย้ำความจำเป็นด้านการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับโลกได้ไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะอย่างไรก็ตามสภาวะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับก็ทำให้เกิดมีความเสี่ยงมีความท้าทายอีกมากมายในการที่เราต้องเพิ่มมาตรการในการที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบในการทำงานของเราให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะต้องเป็นการทำงานในแง่การบูรณาการสอดประสานกันเกื้อกูลกันหลายหน่วยงานนะครับคงไม่ใช่เฉพาะในส่วนของเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเดียวเพราะว่าประเทศของเราได้กำลังเดินหน้าไปถึงวิสัยทัศน์ที่เรากล่าวไว้ว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทางนี้ในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเลขาธิการ ICAO ก่อนการประชุมไทยได้รับคำชมในความมุ่งมั่นเจตนารมณ์และการทำงานของรัฐบาลไทยจะเป็นต้นแบบในการยกระดับการบินพลเรือนระหว่างประเทศพร้อมจะเชิญไทยเข้าร่วมการตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศอื่นและให้คำมั่นจะร่วมมือกับไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อการบินในภูมิภาคและในระดับโลกด้วย